สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายได้นำเอาช็อตเด็ดๆของเจเจนุสราต้อมคำมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะการแข่งขันในวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมซานดิเอโกโมโจของเจเจนุสราต้อมคำกับทีมโคลัมบัสเฟอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นทางซานดิเอโกโมโจค่ะที่สามารถเอาชนะได้3-1เซตค่ะทุกคนชัยชนะของเจเจในวันนี้นะคะถือว่าเป็นชัยชนะที่แน่นอนแล้วนะคะว่าทีมซานดิเอโกโมโจเนี่ยจะคงอยู่ในอันดับ3ของตารางค่ะเอาชนะไปได้3-1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด22-25 25-2025-22และ31-29ค่ะเซตที่4ก็สุดมันเลยนะคะดิวกันไปยาวๆเลยค่ะมีแค่เซตแรกเท่านั้นที่ซานดิเอโกโมโจพ่ายแพ้ให้กับโคลัมบัสเฟอร์รี่นะคะณเวลานี้ค่ะซานดิเอโกโมโจชนะทั้งหมด13ครั้งแพ้11ครั้งตอนนี้อยู่ที่อันดับ3ของตารางค่ะเหลือเชื่อเลยนะจากทีมที่อยู่ท้ายตารางค่ะเป็นทีมที่ไม่ค่อยจะมีผู้ชมเข้ามาชมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยทีมนี้ถือว่าเป็นทีมอ่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นการประสานงานการแก้เกมของโค้ชรวมไปถึงความทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนของเจเจนุสราต้อมคำด้วยนะคะก็พยายามมากจนทำให้ทีมเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมต้นตารางแบบนี้ค่ะมีโอกาสเข้ามาในรอบเพลย์ออฟนะคะแล้วก็ถ้าชนะทีมต่อไปก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศเลยนะถือว่าเป็นสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะสำหรับเจเจนุสราต้อมคำนะคะโอ้สุดยอดค่ะต้องแสดงความยินดีกับทีมซานดิเอโกโมโจด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยเอาชนะทีมโคลัมบัสเฟอร์รี่ไปได้3-1เซตค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้ตัวสำรองลงมาเล่นค่อนข้างเยอะนะคะส่วนเจเจเนี่ยไม่ได้เล่นทั้ง4เซตนะก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เจเจได้ลงมานะคะแล้วก็ออกไปพักซะส่วนใหญ่ค่ะต่ายก็ได้คัดเลือกเอาตอนที่เจเจลงมาเซตจ่ายบอลให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันค่ะการเซตหลอกเซตสวยของเจเจก็ยังมีให้เราเห็นเหมือนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะโคลัมบัสเฟอร์รี่เสิร์ฟมาค่ะนี่ค่ะตบอัดลงไปเลยโคลัมบัสเฟอร์รี่เขาก็เล่นดีนะคะแต่วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเกมบล็อกของซานดิเอโกโมโจเนี่ยเขาทำงานได้ดีจริงๆค่ะบาสเตเนลลี่แวนเดอร์นะคะโอ้โหทำงานดีมากค่ะแวนเดอร์ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เสมอนะคะทุกคนเบอร์16ค่ะนี่ค่ะบอลเร็วค่ะเข้ากันดีมากๆนะคะระหว่างเจเจกับบัสเตเนลลี่ค่ะนี่ค่ะโหร่างกายแข็งแรงจริงๆนะคะสโตนค่ะเล่นไหลหลังค่ะทุกคนรับได้เจเจเซตค่ะอีกรอบนะคะประสานงานกันไม่ดีนะคะไม่แน่ใจว่าใครจะเข้าไปรับค่ะสำหรับโคลัมบัสเสิร์ฟมาค่ะเรียบร้อยค่ะโทมัสนะคะเบอร์19ค่ะโหเสิร์ฟดีค่ะโคลัมบัสตบไปแวนเดอร์นี่ค่ะแวนเดอร์ตีฉลาดมากค่ะทุกคน
Santos out to Moore, off the touch. Raske keeps it alive, bump set to the outside. หยอดไปสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะชัยชนะของซาเดโก้โมโจนะคะที่ได้รับในวันนี้ค่ะ3ต่อ1เซตค่ะเราก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าช็อตเด็ดๆของเจเจเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีให้ชมค่อนข้างน้อยนะคะเราก็มาชมไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วนักพากย์เนี่ยเขาก็พูดถึงชื่อของเจเจบ่อยมากเลยนะคะเล่นบอลเร็วดีมากๆค่ะบล็อกทำงานดีด้วยนะคะของทีมซาเดโก้โมโจวันนี้ค่ะรู้สึกว่าลิโบโร่ก็มีการเปลี่ยนตัวนะคะทุกคนคือโค้ชเนี่ยพยายามที่จะใช้ตัวผู้เล่นหลากหลายค่ะเพื่อที่จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยอ่านไม่ออกนะคะว่าใครจะเล่นแนวไหนนะซึ่งวิธีการแบบนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการตัดสินใจของโค้ชในวันนี้ก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะชอบนักพากย์ชาวต่างชาติมากนะคะแกพากย์ได้มันจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะพากย์ได้ดีมากค่ะอธิบายตลอดนะคะนี่ค่ะเขาพูดถึงชื่อของทอมสันโทมัสนะคะขออภัยพูดถึงชื่อโทมัสอลอร่าบ่อยมากค่ะเบอร์19นะคะนี่ค่ะชนะแล้วนะคะชัยชนะของซานดิเอโก้โมโจในวันนี้นะคะก็ทำให้ทีมของเจเจหรือว่าซานดิเอโก้โมโจเนี่ยอยู่ที่อันดับ3ของตารางค่ะทุกคนยอดเยี่ยมมากๆนะคะสกอร์ก็คือ22ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ22และ31ต่อ29ค่ะไว้ถ้ามีช็อตเด็ดๆนะคะในการแข่งขันครั้งหน้าต่ายก็จะนำเอามาให้เพื่อนๆแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ